สวัสดีครับครับพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับบนมุมสูงเนาะนี่โอ้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับของจริงก็จะสว่างกว่าในคลิปนิดนึงนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับอันนู้นสายสีม่วงนะครับแต่ก่อนเนี่ยสายนี่เห็นไหมสายสีม่วงไปแล้วแต่ก่อนก็คือสายสีม่วงยังไม่เสร็จสายสีม่วงก็จะมาวิ่งตรงนี้วิ่งเส้นนี้นะครับก็คือสายสีน้ำเงินอ่ะมันวิ่งถึงเตาปูนนะครับสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยก่อนหรอกสักปีที่แล้วเนี่ยมันวิ่งถึงเตาปูนนะครับแล้วพอไอ้นู่นสร้างใหม่ปุ๊บใช่ไหมไอ้สายสีเงินนี้ก็วิ่งวิ่งยาวข้ามไปฝั่งทนนะครับไปนนทบุรีนะครับนะครับนี่ก็เป็นโซนนนทบุรีแล้วครับนะครับข้างบนนู้นก็เป็นปทุมเป็นอะไรไปนะครับที่นี่มันจะอยู่ประมาณแบบยังไงล่ะเป็นนูนนะครับเป็นนูนพูดง่ายว่าเป็นนูนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันจะไม่ตรงนะครับมันจะไม่ตรงพืชไปอย่างนี้มันจะเป็นเว้าเป็นโค้งนะครับตัวนี้ก็อยู่ในส่วนของส่วนที่เว้าออกไปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นนนนะตรงนี้ก็จะเป็นนนทั้งหมดแล้วก็จะเป็นปทุมนะครับขึ้นไปปทุมเป็นรังสิตนะครับนนทบุรีก็ใหญ่นะครับใหญ่ก็จะกินทั้งสองฝั่งเลยนะครับหันหลังมาครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นนี่โอ้อาจจะไม่เห็นนะครับขออภัยเหมือนเดิมครับแสงเยอะนี่ก็รัฐสภานะครับเกียกกายนะครับสภาเกียกกายก็กำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำเจ้าพระยาโฟกัสยังไงก็ไม่ไปก็ดูอย่างนี้ไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นโซนนนทั้งหมดนะครับลงไปเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นนูนบางแคก็จะอยู่นูนนะครับก็จะติดกับนนเหมือนกันนนมันก็จะกินไปเฉียงเฉียงนะครับกินไปตรงเนี้ยเนี่ยตามเส้นถนนประมาณเนี้ยเสียงอะไรเพื่อนได้ยินไหมโอ้เป็นน่าจะประทัดนะครับจุดบวงสวงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้มีงานวัดนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับจะมีงานวัดตลอดนะก็วัดเยอะนะครับวัดเยอะเป็นกระจุกนะครับในรัศมีเนี่ยห่างกันไม่ถึง200-300เมตรเนี่ยก็จะมีวัดเต็มเลยนะครับแต่ก็วัดไม่ใหญ่นะครับวัดไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคน่าอยู่นะครับน่าอยู่เนาะสังคมในเมืองเนี่ยมันอาจจะถ้าคนในเมืองเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคนบ้านนอกมาอยู่ก็อาจจะคิดถึงบ้านบ้างนะครับแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันโอเคนะครับมันก็จะทำให้สังคมนะครับหรือทำให้จิตใจเราเนี่ยมันอยากอยู่นะครับอ่ะคลิปนี้บ่นให้ฟังพอประมาณนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามนะครับ